ส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของบุ้งด้วยพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยส่วนข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับแล้วก็ให้สิทธิการประกันตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆที่เหลืออยู่ในเรือนจำนะท่านนายกเชื่อว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับทราบข้อเรียกร้องแล้วและคงจะนำมาพิจารณาและพูดคุยในกระบวนการยุติธรรมซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าต้องใช้ความยุติธรรมกับทุกคนครับจริงแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับกับการสูญเสียเนี่ยผมว่าไม่มีใครอยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปอย่างครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับผมมั่นใจครับว่าทางเราแจ้งความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้ผมสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมได้มีการสืบสวนแล้วก็สอบสวนในแง่ของรายละเอียดของการเสียชีวิตนะครับในเอาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับได้ยินเสียงเรียกร้องมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาคงเอาพิจารณาแล้วก็มาพูดคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับ